ัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicเมื่อวาทยากรไม่ได้มีหน้าที่แค่โบกมือไปมาแล้วความสำคัญของเขาคืออะไรพบกับคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรGen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปคือเพลง Pomp and Circumstance March หมายเลข1คือเพลงมาร์ชที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดที่ประพันธ์โดยเซอร์เอ็ดเวิร์ดเอลกาชาวอังกฤษท่านผู้ฟังเองก็น่าจะคุ้นเคยกับบทเพลงนี้จากทั้งในภาพยนตร์โฆษณารวมถึงเพลงนี้เนี่ยก็มักจะใช้บรรเลงในการประกอบพิธีการจบการศึกษารับปริญญาทำให้บทเพลงนี้เนี่ยก็ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Graduation March นะคะนอกจากนี้ก็มีการเพิ่มเนื้อเพลงจากบทกวีลงไปในบทเพลงนี้ด้วยที่มีชื่อว่าLand of Hope and Glory พี่พิซซ่าเคยฟังเพลงนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเคยฟังเพลงดังเป็นเพลงดังมากครับแล้วก็ทุกการ graduation ก็จะได้ยินเพลงนี้โดยเฉพาะในต่างประเทศวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่เชิญพี่คนนี้มาค่ะต้องบอกว่า หลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างแล้วถ้าพูดถึงคอนดักเตอร์หรือว่าวาทยากรในไทยเนี่ยจะต้องพูดถึงชื่อนี้เลยก็ขอต้อนรับพี่พิซซ่าทฤษฎีณพัทลุงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตะกี้ไหว้ไปด้วยแต่ว่าไม่มีใครเห็น ครับก็ผมพิซซ่านะครับชื่อเล่นนะครับชื่อจริงทฤษฎีณพัทลุงนะครับเป็นนักดนตรีนะครับเป็นคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็นักแต่งเพลงพูดมาขนาดนี้อยากทราบเลยค่ะพี่พิซซ่าเล่นเครื่องดนตรีอะไรคะผมเล่นเปียโนครับนะครับแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆก็ชอบเล่นเรคคอร์เดอร์ซึ่งอาจจะดูเหมือนกับเป็นเครื่องดนตรีสำหรับเด็กอนุบาลแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องดนตรีสมัยบาโรกที่เล่นอะไรเพราะๆได้มากมายแล้วก็เคยเรียนดนตรีไทยเป็นเรียนปีในอยู่บ้างด้วยครับโอ้โหที่มาที่ไปอะค่ะเริ่มเป็นนักดนตรีมาเข้าสู่วงการดนตรีได้ยังไงคะจริงๆตั้งแต่เด็กๆอะฮะเราเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเล่นไม่ได้ชอบดนตรีเลยสมัยเด็กๆเนี่ยสิ่งที่ชอบคือแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เป็นเด็กสายวิทย์แบบเด็กเนิร์ดมากอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันนึงตอนอายุ13ผมไปที่บ้านของคุณอาคุณอาเนี่ยมีภรรยาเป็นครูสอนเปียโนแล้วตอนนั้นก็เข้าไปตอนที่เขามีคลาสอยู่พอดีก็เห็นว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตอนวันนั้นเนี่ยอายุ13ก็คือว่าทำไมมันเสียงตรงนี้มันเป็นเสียงที่มันเหมือนกับมันเป็นออร์แกไนซ์ซาวด์แบบเพราะจังเลยแล้วมันเป็นเสียงที่เป็นคลื่นที่ผ่านอากาศมาแต่มันทำให้เราเกิดมีความรู้สึกเศร้าความรู้สึกอะไรพวกนี้ได้มันคืออะไรก็เลยอยากจะค้นหานี่คือสาเหตุที่เริ่มต้นอยากก็เลยอยากเรียนเปียโนแล้วก็เลยขอเรียนเปียโนแล้วพอไปเรียนปุ๊บก็เรียกว่าเจอความรักที่แท้จริงอะไรอย่างนี้ความรักโอ้โหก็เลยชอบแล้วก็เรียนดนตรีไปเรื่อยเลยเรียนแล้วก็ซ้อมเปียโนทุกวันวันละหลายๆชั่วโมงเป็นโดยที่ไม่ต้องมีคนบอกให้ซ้อมเพราะว่าเราอยากจะเล่นของเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งเวลาผ่านหลังจากนั้นไปประมาณ2ปีตอนนั้นทางมหิดลเพิ่งเปิดพรีคอลเลจนะฮะก็เลยไปเข้าแล้วก็แต่ละหลังจากนั้นก็ได้มาเจออาจารย์สมเถาสุจริตกุลก็ได้เข้าไปช่วยอาจารย์ในเรื่องของการเล่นเปียโนให้กับการซ้อมโอเปร่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งสุดท้ายก็ตอนอายุ18อาจารย์สมเถาก็ให้โอกาสผมคอนดักออเคสตราจริงๆครั้งแรกอะไรเงี้ยอายุ18เลยเหรอคะใช่ครับโอ้โหคือตอนนั้นอ่ะเราแต่งซิมโฟนีขึ้นมาเองคือเราเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่สมัยเรียนดนตรีประมาณ6เดือนแล้วเพราะอยากจะแบบคือเหมือนกับพอเรารู้ภาษาใหม่เราก็อยากจะเขียนอยากจะอะไรในภาษานั้นอะไรเงี้ยครับ6เดือนนี่คือแบบแต่งเพลงได้แล้วเหรอคะใช่ๆก็ลองแต่งดูจะเรียกว่าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพลงมันก็ไม่ได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันต้องแบบว่ามีแพชชั่นใช่ครับก็มีแพชชั่นมากแล้วก็เราอยากจะเอ็กซ์เพรสตัวเองออกมาใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนก่อนที่จะรู้ภาษาดนตรีเราก็รู้ภาษาไทยเราก็ชอบแต่งกลอนแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนชอบประพันธ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ากันไปชอบจ
นกระทั่งเจออาจารย์สมเถาแล้วก็ได้มาช่วยงานอะไรต่างๆแล้วทีนี้อาจารย์สมเถาก็ช่วยสอนผมในการแต่งเพลงแต่งซิมโฟนีซึ่งแบบเดี๋ยวเราจะต้องมาพูดกันเรื่องซิมโฟนีกันพอสมควรเลยเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะนำมาถึงการเป็นคอนดักเตอร์ครับแล้วก็พอแต่งซิมโฟนีปุ๊บอาจารย์สมเถาก็บอกเฮ้ยถ้าคุณแต่งเองตรงนี้ก็คอนดักลองคอนดักเองซะเลยสิก็เลยได้คอนดักตอนอายุ18เป็นครั้งแรกก็คือพอ18ก็คือเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยฮะประวัติการศึกษาของผมก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะประหลาดเหมือนกันคือจริงๆตอนอายุ15เนี่ยหลังจากที่ได้ออกมาทำงานอะไรพอสมควรที่ได้ประสบการณ์จริงผมก็ลาออกจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานตรงนี้ทำงานดนตรีโดยตรงเลยโดยที่ไม่ได้กลับไปโรงเรียนอีกจนถึงวันนี้ไม่อย่างน้อยก็ไม่ได้กลับไปในแบบที่เรียกว่าเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคืออันนี้ออกจากมัธยมปลายตอนปีไหนคะออกจากมัธยมปลายตอนนี้แหละครับตอนม .4 ก็ยังไม่จบหลังจากนั้นก็มีการสอบเทียบวุฒินิดหน่อยของ GED ของหลักสูตรอเมริกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าไปโรงเรียนแต่ว่าเราไม่เคยหยุดในการหาความรู้เพราะว่าในการทำงานข้างนอกในการทำทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์หมดแล้วยิ่งในฐานะนักดนตรีแล้วก็ในการเป็นคอนดักเตอร์อย่างเงี้ยประสบการณ์จริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้ในห้องเรียนได้ในฐานะคอนดักเตอร์เพราะคุณต้องออกมาเจอคนจริงๆแล้วก็เจอปัญหาจริงๆตอนอายุ18ตอนนั้นก็ช่วยอาจารย์สมเถาทำโอเปร่าอยู่อย่างเงี้ยฮะตอนนั้นมีผู้กำกับโอเปร่าที่มีชื่อเสียงมาจากซานฟรานซิสโกเขาก็ได้มาได้ร่วมงานกับผมแล้วก็เขาได้แนะนำผมให้รู้จักกับทางสถาบันโอเปร่าสตูดิโอที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งทางนั้นก็ได้เชิญผมเดี๋ยวใช้คำว่าไงดีคือเหมือนกับเขามีความสนใจในตัวเราครับซึ่งโครงการโอเปร่าสตูดิโอปกติเนี่ยคือเขาจะรับนักร้องโอเปร่ามาปีละประมาณ 6-7 คนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาเข้าเหมือนกับเป็นคอร์ส1ปีอินเทนซีฟที่จะได้มาดูทั้งเรื่องการใช้เสียงดูทั้งเรื่องการแสดงทั้งเรื่องการอะไรต่างๆอื่นๆทีนี้เราไปตอนนั้นเราไปในฐานะนักเปียโนซึ่งประสบการณ์ของเราที่เราได้ในฐานะนักเปียโนเนี่ยก็คือว่าเราได้ทำงานกับนักร้องโอเปร่าแล้วก็ตอนนั้นที่ไปเนี่ยเราอยู่ในกึ่งนึงของสถานะของการเป็นโค้ชของนักร้องโอเปร่าคือแทบว่าเป็นครูด้วยละกันแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นนักเรียนเองด้วยก็เลยตอนนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับไปเข้าโรงเรียนอยู่สักพักหนึ่งด้วยละกันครับผมมาเริ่มเป็นคอนดักเตอร์จริงๆจังๆเลยตอนไหนคะตอนครั้งแรกที่แต่งซิมโฟนีอาจารย์สมเถาก็ให้คอนดักเองตอนนั้นอายุ18ค่ะครับจำได้ว่าครั้งแรกที่ได้คอนดักเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าเราไม่เคยคอนดักมาก่อนทีนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าการคอนดักนะครับคือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปหรือเคยเห็นภาพของคอนดักเตอร์ที่ยืนโบกมือสะบัดพลิ้วไหวอยู่หน้าวงแล้วก็ทำท่าเหมือนจะเท่ๆแต่เราไม่รู้ว่าเขามีประโยชน์อะไรตรงนั้นแม้แต่ตอนที่ผมบอกกับตัวเองว่าอุ้ยเราอยากเป็นคอนดักเตอร์จังเลยเราก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าคอนดักเตอร์จริงๆแล้วเขาทำอะไรกันแน่จนกระทั่งก็ได้ทำงานกับสะสมเถานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านไปเรื่อยๆก็ถึงได้เห็นถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะฮะแล้วนักดนตรีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับนักแสดงเป็นดาราที่มาเล่นโน้ตเพลงอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนบทภาพยนตร์เวลาเราจะทำหนังสักเรื่องนึงอย่างเงี้ยถ้าเรามีนักแสดงอยู่กลุ่มนึงกับบทแล้วเราก็โยนทั้งสองอย่างนี้ไปให้ด้วยกันแล้วก็ให้เขาทำหนังขึ้นมากันเองโดยที่ไม่มีผู้กำกับมาดูภาพรวมอย่างนี้มันได้ไหมถ้าเป็นแบบละครเวทีเล็กๆมันก็อาจจะคุยกันแล้วพอเป็นไปได้แต่พอมันเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆขึ้นมันก็ต้องมีคนที่ออกมาดูภาพรวมแล้วก็บอกว่าประโยคนี้คุณพูดด้วยอารมณ์นี้ดีกว่าไหมหรือคุณรู้สึกว่ายังไงคอนดักเตอร์จริงๆก็คือหน้าที่นั้นเลยครับเราหยิบสกอร์มาดูแล้วเราก็เห็นว่าสกอร์ตรงนี้มันสามารถที่จะเอาอารมณ์อะไรออกมาได้บ้างแล้วเราก็มาเจอกับนักดนตรีที่แต่ละคนก็มีเสียงที่ตัวเองได้ยินในหัวแตกต่างกันแล้วก็มีสิ่งที่จะให้กับเพลงนั้นไม่เหมือนกันซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะฟังแล้วดูภาพรวมแล้วก็ดูว่าแต่ละคนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเข้ามาเป็นภาพรวมที่มันได้อารมณ์ไหมหรือว่าเราสามารถจะปรับรายละเอียดอะไรให้มันมีไปในทิศทางที่ดนตรีมันสามารถจะพาไปได้บ้างอ
ในภาษามือของคอนดักเตอร์เนี่ยมันก็มีในส่วนของการที่ให้จังหวะด้วยหลายๆคนอาจจะคิดว่าคอนดักเตอร์เป็นคนให้จังหวะมันก็มีความจริงอยู่ในนั้นบ้างแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดวงมีความแข็งแรงอยู่แล้วอย่างเงี้ยการให้จังหวะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญสูงสุดของหน้าที่คอนดักเตอร์แต่อาจจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องบาลานซ์แล้วก็เรื่องของอารมณ์เพลงแล้วผมได้รับหน้าที่คอนดักเตอร์ครั้งแรกตอนอายุ18คนที่ทำงานด้วยตอนนั้นนักดนตรีที่อยู่ในวงเป็นนักดนตรีอาวุโสต่างๆมากมายนะครับเป็นนักดนตรีหลายๆวงอย่างที่เล่นกันอยู่ BSO หรือเล่นกันอยู่อะไรในปัจจุบันนี้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นอย่างเงี้ยฮะครั้งแรกที่ขึ้นไปยืนตรงนั้นจำได้เลยว่าขาสั่นจริงๆแต่ว่าก็ต้องซ่อนเอาไว้สิ่งที่เราโฟกัสสูงสุดคือว่าดนตรีมันจะออกมาเป็นยังไงเราก็ไม่ใช่เรื่องว่าเรามาเพื่อเท่หรือเรามาเพื่อเรารู้สึกว่าตัวเองได้รับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่หรือมีอำนาจอะไรคือเรามาเพื่อเรามาทำงานร่วมกันนะดนตรีแน่นอนว่าคอนดักครั้งแรกมันก็ต้องมีปัญหามีอะไรบ้างแต่รู้สึกว่าโดยรวมก็ผ่านมาด้วยดีและทุกคนก็ซัพพอร์ตจนกระทั่งไปเรื่อยๆก็จะมีจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นก็คือตอนเล่นโอเปร่า The Magic Flute ตอนนั้นเนี่ยผมอายุ20อาจารย์สมเถาก็ให้ผมคอนดักโอเปร่าเป็นครั้งแรกทีนี้การคอนดักโอเปร่าเนี่ยกลายเป็นมันเหมือนเป็นขั้นกว่าขึ้นไปอีกของการคอนดักเพราะว่าการคอนดักซิมโฟนีก็จะเป็นการทำงานกับวงออเคสตรานะครับซึ่งก็คือจะไม่มีนักร้องจะไม่มีอะไรก็คือเป็นวงที่ตั้งอยู่ตรงนั้นในขณะที่การคอนดักโอเปร่าอย่างเงี้ยวงจะเข้าไปอยู่ในหลุมที่อยู่ข้างใต้เวทีหรือข้างหน้าเวทีนะครับบนเวทีก็จะเป็นนักร้องซึ่งวิ่งไปวิ่งมาหรือว่ากำลังแบบเล่าเรื่องกำลังร้องกำลังแบบโอ้โหแสดงฆ่าฟันกันแสดงกันเต็มที่อย่างเงี้ยนะฮะพอเราอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยคือหน้าที่ของเรามันไม่ใช่แค่คุมวงออเคสตราหน้าที่ของเราคือการที่จะให้ทั้งบนเวทีและข้างล่างเวทีข้างหน้าเวทีเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ในอารมณ์เดียวกันบางทีนักร้องโอเปร่าเขาก็อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องมองเราอยู่ทุกวินาทีว่าจังหวะมันตรงกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากว่าเราจะทำยังไงที่จะคล้ายๆกับว่าชาร์มเขาหรือว่าทำยังไงที่จะทำให้ทุกคนเล่นพร้อมกันได้และเข้ากันได้ในทางอารมณ์โดยที่แต่ละคนรู้สึกว่ามีอิสรภาพเต็มที่ในการที่จะแสดงอะไรไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือข้างล่างเวทีจำได้ว่าเป็นงานที่ผมตั้งใจมากเพราะผมชอบเพลงดีมากแล้วก็ชอบโอเปร่าเรื่องนี้มากพอแสดงจบไปปรากฏว่ามีนักวิจารณ์มาจากลอนดอนเขาก็มาเขียนวิจารณ์แล้วเขาก็เขียนวิจารณ์ในส่วนของดนตรีอย่างดีมากๆจนกระทั่งผมได้ไปเซ็นสัญญากับทางเอเย่นของอิตาลีแล้วก็ได้ไปทำงานที่อิตาลีอยู่พักนึงเลยแต่ก็ต้องบอกว่าการที่ได้ไปคอนดักวงที่นั่นอย่างเงี้ยคือทุกครั้งก็คือแอบมีความกลัวทุกครั้งเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยตัวเล็กๆแล้วก็เด็กอายุ25ต่อให้ไปอยู่ประเทศไหนไม่ต้องเป็นต่างประเทศอ่ะแค่ประเทศไทย25ยังไงก็เด็กใช่แล้วยิ่งไปคอนดักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยทำไมสิ่งที่เราพูดเขาจะต้องฟังด้วยก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อพี่พิซซ่ามีบทเพลงมาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังใช่ไหมคะเพลงอะไรคะครับผมสำหรับเพลงแรกในวันนี้นะครับไหนๆเราก็พูดกันถึงเรื่องคอนดักเตอร์เราก็เลยอยากจะเสนอเพลงแรกเป็นเพลงซิมโฟนีที่น่าจะเป็นซิมโฟนีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็ว่าได้ค่ะเพลงนี้ก็คือเพลงซิมโฟนีหมายเลข5 movement ที่1โดยลูดวิกฟันเบโธเฟนครับก็เบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข5เนี่ยคือช่วงที่เบโธเฟนประพันธ์เป็นช่วงที่คิดว่าหลายๆท่านก็อ่ะถ้าได้ฟังจากตอนก่อนหน้านี้จะมีเคยพูดถึงเบโธเฟนกันแล้วว่าเบโธเฟนเนี่ยหูหนวกตอนที่เขาประพันธ์เบอร์5เนี่ยคือเป็นช่วงที่เขาเพิ่งเริ่มใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แบบเอ้ยคนเราอะนะก็จะคิดแต่แบบเรื่องร้ายๆซึ่งเบโธเฟนก็เอาสิ่งเนี้ยมาใส่ในเพลงของตัวเองแล้วเราได้ยินว่ามีไอ้โมทีฟหลักโมทีฟคือตัวทำนองที่ใช้วนๆของเพลงนี้ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันมีที่มาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือถูถ้าร้องไปนี่คือทุกคนอ๋อแล้วแบบพัมพัมพัมพามพัมพัมพัมพามเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเสียงเคาะประตูของ
ชะตาร้ายที่แบบเหมือนแบบเฮ้ยชะตาร้ายมาหาถึงหน้าประตูแล้วนะอะไรอย่างนี้มันคนมองโลกในแง่ร้ายมากแต่เขาเป็นคนแบบว่าเนาะไม่ใช่หรอกเขานะเขาขู่กำลังจะไปใช่เขาก็เพลงนี้ก็มีประวัติอย่างนี้ใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปรับฟังเป็นท่อนแรกนะคะครับแล้วก็ลองฟังดูถึงชะตาร้ายที่มาถึงเบโธเฟนแล้วGen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐาคุณขจรและผู้อำนวยเพลงระดับแนวหน้าของประเทศไทยพี่พิซซ่าทฤษฎีณภัทรลุงค่ะสวัสดีครับ กลับมาอีกครั้งเมื่อสักครู่ก็เบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข5ใช่ไหมคะครับ movement ที่1นะครับคือท่อนที่1ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่อำนวยเพลงโดยมาสโตรจอวานนี่อันโตนินีนะครับซึ่งเล่นกับวง Camer Orchestra Basel นะครับซึ่งเป็นวงที่มีชื่อเสียงในการเล่นโดยเฉพาะในการเล่นดนตรีที่มาจากสมัยคลาสสิคอลนะครับที่จะมีโมซาร์ทเบโธเฟนไฮเดนต่างๆนะครับซึ่งเป็นวงของสวิตเซอร์แลนด์ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้ฟังตอนของโดที่พูดถึง BNK โดเองก็เลือกบทเพลงเบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข9ซึ่งบรรเลงโดยวงเดียวกันนี่เลยค่ะอ๋อครับนี่แปลว่าเป็นคนที่ชอบฟังสไตล์เดียวกันจริงๆก็แอบมีเหตุผลเล็กๆน้อยๆว่าทำไมเราถึงรู้จักวงนี้กันใช่ไหมคะครับเพราะว่าล่าสุดมีคุณเอกชัยมาสกุลรัตน์มาออกรายการนี้ใช่ไหมฮะคือปาล์มซึ่งก็เป็นเพื่อนผมมาซึ่งปาล์มนี่ก็ได้ไปบางครั้งก็ได้ไปเล่นเชลโลเป็นสมาชิกวงของวงนี้ด้วยใช่ค่ะนี่เราก็วนๆกันอยู่แถวๆนี้ค่ะตรงนี้นะครับเราก็ต้องสนับสนุนกันแต่จริงๆแล้วที่เลือกมาเพราะว่าเขาเล่นได้อย่างแซ่บจริงๆถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังตรงนี้มันแซ่บมากมันแซ่บจริงๆทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันมากขึ้นอีกหน่อยค่ะว่าคอนดักเตอร์ค่ะพี่พิซซ่าเขามันเริ่มมาได้ยังไงเหรอคะทำไมถึงแบบอยู่ดีๆมีบุคคลคนนี้ขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้าวงอำนวยเพลงครับก็จริงๆแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยบาโรกตอนต้นสมัยก่อนบาโรกด้วยซ้ำนะฮะพอเราเริ่มเล่นดนตรีกันเป็นวงมากคนก็เริ่มมากความภาพของคอนดักเตอร์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ที่เป็นผู้ชายแต่งตัวใส่ชุดทักซิโดแล้วก็ถือไม้บาตองอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในระยะเวลาไม่นานมานี้นะครับอาจจะร้อยกว่าปีสมัยก่อนนะครับคนที่นำวงมักจะเป็นคนที่เล่นอยู่ในวงเองด้วยนะครับก่อนหน้านี้คือยังไม่มีคนที่ออกมายืนอยู่หน้าวงแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นตำแหน่งนำวงที่ไม่ได้เล่นเครื่องดนตรีไปด้วยเพราะงั้นสมัยก่อนอย่างเงี้ยนักดนตรีที่อยู่ในวงเขาก็จะคุยกันเองตัวคนนำวงอาจจะเป็นนักไวโอลินหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตมาสเตอร์อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นคอนดักเตอร์สมัยก่อนจนกระทั่งวงมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันมีทั้งออร์เคสตราที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็คอรัสที่ใหญ่ขึ้นก็จะเริ่มมีหน้าที่ของคนที่ออกมายืนหน้าวงที่แยกออกมาซึ่งเป็นหน้าที่ที่เรียกว่าคอนดักเตอร์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะคอนดักเตอร์จะเริ่มถือบาตองกันมาเนี่ยสมัยก่อนเขาเริ่มจากการใช้กระดาษมาม้วนๆแล้วก็คอนดักให้เห็นจังหวะหรือมีทั้งที่ใช้ไม้เรียกเป็นคล้ายไม้ตะพดเนี่ยฮะถือแล้วก็เคาะพื้นให้เป็นเสียงเลยนะฮะหรือมีทั้งคนที่ถือเป็นไม้คล้ายไม้ตะพดเนี่ยครับเคาะพื้นซึ่งเคาะเป็นเสียงเลยนะฮะเพื่อให้จังหวะตึง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 อะไรแบบนี้เพื่อให้เป็นจังหวะให้กับนักดนตรีหลังจากนั้นคอนดักเตอร์ก็เริ่มมีหน้าที่สำคัญเกิดขึ้นเรื่อยๆพอวงออเคสตรามันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าในดนตรีในโลกอย่างเงี้ยเครื่องดนตรีค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยโรงละครก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งพอเรามีไฟฟ้าปุ๊บเราสามารถเล่นดนตรีในราชมังอะไรอย่างนี้ได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะไม่ได้ยินพอวงใหญ่ขึ้นปุ๊บคอนดักเตอร์ก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญอ๋อแล้วก็จากเดิมที่ถือม้วนกระดาษหรือว่าตีไม้มันก็ค่อยๆกลายมาเป็นไม้ที่เราใช้คอนดักในทุกวันนี้ที่เราเรียกว่าไม้บาตองนะฮะซึ่งจริงๆโดยคอนเซ็ปต์โดยรวมก็คือแค่ว่ามันเป็นไม้ที่ต่อแขนให้เราเพื่อให้นักดนตรีเห็นได้ชัดเจนขึ้นอ๋อค่ะครับผมแล้วไอ้ไม้บาตองนี่คือมัน
คือจริงๆไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่มีก็ได้ครับจริงๆคอนดักเตอร์โดยเฉพาะสายที่คอนดักพวกคอรัลมิวสิกหรือเพลงที่มีนักร้องประสานเสียงนะฮะหลายๆคอนดักเตอร์หลายท่านก็ถนัดที่จะใช้มือมากกว่าโดยที่ไม่มีไม้บาตองเพราะว่าเหมือนกับว่ามือมันสามารถที่จะทำแอคชั่นทำท่าทางอะไรบางอย่างที่ละเอียดกว่าการที่จะต้องมาถือไม้ส่วนใหญ่ก็คือคอนดักเตอร์จะเป็นคอนดักโดยใช้มือขวาใช่ไหมคะก็คงจะแล้วแต่มือที่ถนัดแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นมือขวาครับอ๋อคือมือซ้ายนักดนตรีก็ยังดูกันรู้เรื่องใช่ไหมคะครับก็สำหรับเรื่องสองมือเนี่ยนะฮะก็โดยทั่วไปเราก็จะบอกว่ามือขวาเนี่ยก็คือมือที่ถือไม้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะส่วนมือซ้ายเป็นมือที่เชฟลีลาของทำนองท่วงทำนองในตรงนั้นค่ะหรือว่าเช่นถ้าดนตรีจะต้องดังขึ้นในช่วงนี้ทื้นเราก็อาจจะเอามือขึ้นเป็นแอคชั่นขึ้นหรือว่าถ้าเบาลงเราอาจจะเอามือค่อยๆเอาลงเอามือลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าโอ้ยมันก็สามารถทำอะไรได้มากมายเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปดูคลิปของคอนดักเตอร์ที่เป็นคอนดักเตอร์ที่คอนดักวงระดับโลกคือสุดท้ายแล้วก็ทุกมือมันก็เป็นการบ่งบอกสัญญาณสัญลักษณ์อะไรต่างๆหมดคำถามจากคุณพ่อมุกเองฝากถามมาครับผมถามว่าสวัสดีครับคุณพ่อถามว่าถ้าไม่มีคอนดักเตอร์ได้ไหมคะมันสำคัญมากไหมที่จะต้องมีแล้วถ้าไม่มีนี่เราเล่นกันได้ไหมคะจริงๆผมก็เคยได้ยินวงที่เล่นกันโดยไม่มีคอนดักเตอร์นะครับก็เป็นวงที่เหมือนกับซิกเนเจอร์ของเขาคือเขามารวมตัวกันแล้วเขาก็เล่นกันโดยไม่มีคอนดักเตอร์ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ออกมาเป็นสามารถออกมาเป็นเพลงได้แล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญคือว่าเวลาหลายๆคนที่ฟังเพลงคลาสสิกเดินเข้าร้านไปแล้วไปซื้อซีดีสมัยนี้คงไม่ค่อยซื้อซีดีกันแล้วเวลาเราเข้าไปซื้อซีดีหรือเข้าไปเลือกว่าเราจะฟังเพลงเดียวกันเนี้ยกับใครคอนดักอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วคอนดักเตอร์วงเดียวกันไม่ว่าจะเป็นวงอะไรก็ตามสมมติว่าตั้งมาสักวงนึงที่มีชื่อเสียงเช่นเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกอย่างเงี้ยครับแล้วสมมติว่าเขาเล่นเพลงเบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข5คอนดักเตอร์ต่างๆนานาสมมติว่ามีคอนดักเตอร์10คนมาคอนดักเพลงนั้นกับวงเดียวกันเพลงเดียวกันก็จะออกมา10แบบที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงต่างกันมากพอที่จะทำให้เราเข้าไปแล้วเราบอกว่าฉันอยากจะฟังคนนี้เคาะเพลงนี้กับวงนี้ซึ่งอย่างนี้ก็แปลว่าคอนดักเตอร์แต่ละคนก็จะเอาสิ่งที่แตกต่างกันออกมาจากเพลงนั้นๆคอนดักเตอร์คนนึงอาจจะเห็นสิ่งนี้ในเพลงนั้นแล้วเอาสิ่งนั้นออกมาคอนดักเตอร์อีกคนนึงก็จะเห็นอีกอย่างนึงอารมณ์ก็จะออกมาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นคิดว่าเป็นเหมือนกับหน้าที่ของคอนดักเตอร์แล้วก็สาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงมีคอนดักเตอร์นอกเหนือจากเรื่องแน่นอนคือเรื่องที่ว่าทำให้วงทั้งหมดเล่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เล่นพร้อมกันคือสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ direction ของดนตรีที่แต่ละคนออฟเฟอร์สิ่งที่ไม่เหมือนกันครับอ้าวแล้วอย่างนี้เวลาที่เราเป็นคอนดักเตอร์ค่ะเราจำเป็นต้องเล่นได้ทุกเครื่องดนตรีไหมคะถ้าต้องเล่นได้ทุกเครื่องดนตรีก็อาจจะโหดไปนิดนึง ผมว่าในโลกนี้คงจะหาคนที่เล่นได้ทุกเครื่องดนตรียากเหมือนกัน ดังนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญครับที่คอนดักเตอร์จะต้องรู้อย่างน้อยพื้นฐานของเครื่องดนตรีในวงออร์เคสตราว่าเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องนั้นมีอัตลักษณ์ยังไงมีความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้บ้างเช่นว่าบางทีเรารู้ว่าเครื่องนี้สามารถเล่นเบาได้เท่านี้เราจะขอเบาไปกว่านี้ก็อาจจะลำบาก เป็นต้นอันนี้อาจจะเป็น คุณมุกก็เป็นนักดนตรีก็น่าจะเจอ ทราบเจอมามากมาย หรือว่าบางทีคอนดักเตอร์ขออะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะรู้ว่าอะไรมันได้ไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าใจนักดนตรีด้วยในขณะเดียวกันถ้าจะให้ตอบสั้นๆก็คือว่าควรจะรู้พื้นฐานนะครับแต่ยิ่งรู้ทราบมากยิ่งดีโดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่หลายๆคนบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังของออร์เคสตราซึ่งก็คือเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสายบางคนที่คอนดักเตอร์ที่เป็นนักไวโอลินมาเขาก็อาจจะสามารถที่จะให้นอกจากที่จะบอกว่าอยากได้ประมาณนี้ฮะเขายังอาจจะสามารถบอกได้ด้วยว่าจะทำยังไงเพื่อให้ได้เสียงในแบบนั้นอะไรเงี้ยดังนั้นยิ่งทราบมากก็ยิ่งดีเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องครับผมสำหรับมุกเองมุกจะเดาว่าคอนดักเตอร์เนี่ยน่าจะมาจากการเป็นนักดนตรีในวงออร์เคสตราก่อนแต่ของพี่พิซซ่าเนี่ยเริ่มจากการเล่นเปียโนใช่ไหมคะใช่ครับคือคอนดักเตอร์ก็จริงๆก็มีทั้งสองสายมีทั้งหลายๆคนที่
เริ่มจากการเล่นออเคสตรามาก่อนแล้วก็มีทั้งสายที่เล่นเครื่องดนตรีอื่นมาแล้วก็เช่นเปียโนเป็นต้นแล้วก็มาเป็นคอนดักเตอร์ครับสำหรับผมก็โชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ในวงการดนตรีตั้งแต่เด็กๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อายุ15ที่ได้เข้าไปเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สมเถาแล้วก็ได้เห็นอาจารย์คอนดักวงออเคสตราแทบตลอดเวลาก็ได้เห็นว่ามันมีอะไรยังไงบางทีเราได้เข้าไปนั่งหลังเครื่องดนตรีบางเครื่องก็ได้เห็นจากมุมมองของนักดนตรีแล้วก็เห็นว่าเขาคุยกันอยู่แล้วก็เห็นว่านักดนตรีกำลังรู้สึกอะไรยังไงทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับเราด้วยความที่โอเคเราเป็นนักดนตรีที่เล่นอยู่ในวงออเคสตราคือเราจะเห็นแค่วันที่คอนดักเตอร์มาถึงอย่างท่านผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะเห็นแค่ตอนที่เขาขึ้นมายืนโบกวันคอนเสิร์ตและโบกไปโบกมาโดยที่ไม่ทราบมาก่อนว่าคอนดักเตอร์ทำงานอะไรมาบ้างกว่าจะออกมาเป็นคอนเสิร์ตนี้ขอเท้าไปตั้งแต่ก่อนมาเจอวงออเคสตราเลยได้ไหมคะว่าแบบต้องทำอะไรบ้างล่ะคะครับสำหรับคอนดักเตอร์นะฮะขั้นแรกก็คือก่อนมาเจอวงออเคสตราอย่างเงี้ยเราก็จะต้องหยิบสกอร์มาดูซึ่งมันก็คือเหมือนบทละครสกอร์ก็คือเป็นสกอร์คือโน้ตเพลงใช่ครับคือโน้ตเพลงซึ่งก็จะคอนดักเตอร์จะเห็นทุกเครื่องเลยว่าทุกเครื่องจะเล่นต้องเล่นอะไรยังไงบ้างนะฮะมองทันได้ยังไงคะเนี่ยก็ต้องฝึกอ่านคนเดียวยังแย่เลยค่ะก็ต้องฝึกอ่านแล้วก็ได้ต้องอ่านทุกเครื่องไปในเวลาเดียวกันนะฮะมันก็ต้องอยู่ในส่วนของการเตรียมตัวนี่แหละครับทีนี้นอกจากการที่จะต้องรู้จักเพลงอย่าง 100% คือรู้ว่าในวินาทีนี้เครื่องนี้ต้องเข้านี่คือการรู้จักเพลงแต่นอกเหนือจากนั้นคือเราต้องดูว่าตรงนี้มันสามารถที่จะใหญ่ขึ้นมาแล้วโหมันจะต้องขนลุกได้มากแน่ๆหรือว่าตรงนี้ถ้าเราเล่นตรงนี้เบามากๆคนดูน้ำตาร่วงแน่ๆแต่มันต้องออกมาให้มันได้น้ำเสียงที่ถูกต้องจริงๆซึ่งทั้งหมดเนี้ยตาเราต้องมองสามารถมองสกอร์แล้วเราต้องได้ยินอะไรพวกนี้ในหัวตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็เราได้เห็นว่ามันเป็นยังไงในสายตาของเราเพราะฉะนั้นดนตรีแน่นอนว่าแต่ละวงแต่ละคนก็เล่นในแบบของตัวเองมาก่อนแล้วเราก็ค่อยๆมาร่วมทำงานด้วยกันเช่นว่าเขามีโซโล่ทำนองขึ้นมาอันนึงเช่นมีโอโบโซโล่ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราได้ยินในหัวเป็นครั้งแรกแต่สิ่งที่เขาเล่นก็เป็นสิ่งที่มันก็เพราะในแบบของมันนะตรงนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าถ้างั้นเราให้เขาโซโล่แบบนี้ไปเลยทุกคนก็มีสิ่งที่ตัวเองได้ยินอยู่ในหัวเช่นเดียวกันนักดนตรีเวลามาเล่นด้วยกันเป็นครั้งแรกแต่ละคนก็นำสิ่งที่ตัวเองคิดเรียกว่ามาเสนอกันตรงนั้นทีนี้ก็เป็นหน้าที่เราที่จะแน่นอนดูในเรื่องของ direction แล้วก็ปรับวงปรับอะไรกันไปโดยที่เราก็ต้องไม่ใช่แค่เรามานั่งบอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เพราะจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องดูว่านักดนตรีมีอะไรมาออฟเฟอร์ตรงนั้นแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจเราก็รับฟังเขาแล้วก็เวิร์กไปด้วยกันทีนี้ในการทำงานในการซ้อมเนี่ยฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าหลายๆคนจะที่อาจจะไม่ทราบว่าการซักซ้อมเป็นยังไงหรือว่าหน้าที่ของคอนดักเตอร์เป็นยังไงกันแน่อาจจะเห็นแค่ว่าเอ๊ะเรามาเจอกันปุ๊บแล้วคอนดักเตอร์ก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วก็แค่คอนดักแล้วมันก็คือแค่นี้เหรอดังนั้นการสื่อสารทั้งหมดคือคุณจะต้องมีวิธีการใช้คุณต้องไปเรียนวิธีการใช้แขนขาใช้ตรงนี้มาให้มันแบบว่าให้มันสื่อสารได้ครบจริงๆเหรอจริงๆก็คือไม่ฮะการพูดคุยกันหรือการซักซ้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของการซ้อมนะครับคือใช่ซึ่งตรงนี้สำคัญมากเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดจริงๆเราอยากจะดูว่าคอนดักเตอร์คนไหนทำงานเป็นยังไงเขาเก่งไหมหรือว่าเขามีวิธีการดูแลวงยังไงหรือเขามีวิธีการปรับวงยังไงเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องไปดูในช่วงของการซ้อมอาจจะต้องถามนักดนตรีว่าใช่หรือว่าถามนักดนตรีชอบคนนี้ไหมใช่นักดนตรีแต่ละคนก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้มีอีกบทเพลงใช่ไหมคะมาฝากกันครับบทเพลงต่อไปนะฮะก็จะเป็นเพลงที่แต่งโดยJean-Baptiste Lully นะครับซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในสมัยบาโรกนะครับในสมัยช่วงกลางศตวรรษที่17เมื่อกี้เราพูดถึงการที่คอนดักเตอร์ก่อนที่จะมาถือไม้บาตองเล็กๆที่เราเห็นกันทุกวันนี้เขาม้วนกระดาษคอนดักมาก่อนหรือเขาใช้ไม้ตะพดมาก่อนคุณลุลลี่เนี่ยท่านลุลลี่แล้วกันเขาก็เคยคอนดัก
เขาเป็นคอนดักเตอร์เหมือนกันเขาทำงานอยู่ในพระราชวังแวร์ไซน์นะครับของภายใต้หลุยที่14ทีนี้เนี่ยระหว่างการเล่นเพลงหนึ่งเขาก็คอนดักด้วยไม้ตะพดที่ว่าเนี่ยฮะคือเอาไม้เนี่ยกระทุ้งพื้นไปเรื่อยเพื่อให้จังหวะกับนักดนตรีจนกระทั่งวันหนึ่งเขากระทุ้งไปเรื่อยแล้วไปกระทุ้งโดนเท้าตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเท้าเนี่ยติดบาดทะยักแล้วค่อยๆลามไปจนถึงขาแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตเป็นคอนดักเตอร์นะคนแรกที่เสียชีวิตจากการทำงานสำหรับเพลงที่เราจะเปิดเราจะเห็นได้ชัดว่าคาแรคเตอร์ของเพลงที่เลือกมานี้นะฮะก็จะเป็นเพลงที่ในแบบที่เขาจะใช้ไม้เนี่ยกระทุ้งพื้นเช่นเดียวกันก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงใช่ครับเป็นเสียงกลองเสียงอะไรเงี้ยเพลงมันจะมีความอันนี้มาจากบัลเล่นะฮะมาจากคอมเมดี้บัลเล่ซึ่งก็คือเป็นคล้ายกับเป็นบัลเล่ที่มีบทพูดมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ Turkish Ceremonial March นะครับจากคอมเมดี้บัลเล่เรื่อง La BourgeoisGentilhomme นะครับขอเชิญรับฟังครับ Gen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและแขกรับเชิญพิเศษของเราพี่พิซซ่าทฤษฎีนภัทรลุงสวัสดีครับสวัสดีครั้งเป็นคนที่สวัสดีทุกรอบอยู่คนเดียวเลยครับชอบแบบมารยาทดีมากเข้าสู่ช่วงสุดท้ายและของรายการวันนี้อยากให้พี่พิซซ่าพูดถึงแบบว่าประสบการณ์พอดีว่ามุกไปทราบมาว่าพี่พิซซ่ามีโอกาสได้ทำมากกว่าดนตรีคลาสสิกและตอนนี้ก็คือแม้กระทั่งแบบว่าเพลงป๊อปเพลงร็อกก็ไปทำมาหมดแล้วใช่ไหมคะครับคือจริงๆเราชอบเพลงร็อกอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่ได้เริ่มกลับมาใช้เวลาที่ประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยฮะก็ได้มารู้จักกับพี่ป๊อต Modern Dog คือพอได้เริ่มรู้จักกับพี่ป๊อตอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบไปกินข้าวกันแล้วเริ่มคุยกันแล้วก็อยู่ๆก็กลายมาเกิดไอเดียว่าอยากจะทำคอนเสิร์ตที่เอาเพลงพี่ป๊อตมาทำเป็นออร์เคสตรานะครับพี่ป๊อตก็ติดอ่ะคือตอนนั้นเราเสนอว่าอยากจะทำเพลงพี่ป๊อตเป็นออร์เคสตราแบบว่าไม่ใช่ไม่มีวงนะไม่มีวงร็อกนะคือเป็นออร์เคสตราเพียวๆเลยไม่มีแม้แต่กลองชุดนะคือแบบต่อให้เป็นออร์เคสตราอย่างนั้นมีกลองชุดเหลือไว้สักหน่อยก็ยังดีถูกป่ะใช่ค่ะแต่นี่ไม่มีจะทำยังไงเราก็บอกให้ทำได้พี่ทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะเราก็บ้ากันไปก็ทำไปแล้วก็เป็นรู้สึกเป็นคอนเสิร์ตที่น่าสนใจมากแล้วก็คนดูสุดท้ายคนดูก็มีการกระโดดเหมือนกันคือพี่ป๊อตเพราะ energy แน่นอน energy ของวงก็มาซึ่งวงตอนนั้นที่เล่นก็คือวงสยามซิมโฟเนียต้าซึ่งก็เป็นวงเด็กๆด้วยเพราะงั้นทุกคนก็ยังมีเรี่ยวมีแรงที่จะเล่นเพลง อย่างมี energy ที่ถูกต้องสำหรับเพลงพี่ป๊อตแล้วนอกจากนั้นตัวพี่ป๊อตเองก็เต็มไปด้วย energy ตอนนั้นก็เลยเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากแล้วก็มีค่ามากสาเหตุหนึ่งที่เราอยากจะทำตรงนั้นขึ้นมาตั้งแต่แรกตอนนั้นนะคือเราอยากจะให้คนดูทั่วไปที่ไม่เคยฟังออเคสตรามาดูว่าแบบเฮ้ยออเคสตรามันก็ฟังแล้วมันก็มันได้นี่หว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอตอนนั้นหลังจากนั้นปุ๊บก็เลยได้มารู้จักกับทางพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือพี่โอมค็อกเทลนะครับของพี่ตูนก็ได้ร่วมงานได้ทำเพลงออร์เคสตราความฝันและจักรวาลแล้วก็เพลงดัมมชาติจนกระทั่งสุดท้ายมาเป็นคอนเสิร์ตก็ได้ทำเพลงมากมายซึ่งผมก็ชอบเพลงของพี่ๆเขามากสำหรับงานนั้นเนี่ยคือนอกจากคนดูจะสนุกแล้วสำหรับผมอ่ะที่มีค่ามากคือตัวนักดนตรีในวงเองอ่ะคือทุกคนตอนนั้นก็คือเป็นเด็กอายุที่จะฟังบอดี้สแลมอ่ะแล้วคือภาพที่เราเห็นที่แบบว่าสุดท้ายคอนเสิร์ตยาว3ชั่วโมงเงี้ยแต่แบบครึ่งคอนเสิร์ตอย่างนี้คือแบบมือทำเป็ดคือหยิบทำเป็ดมาในมือแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็กระโดดโลดเต้นบนเวทีกันอ่ะคือบนเวทีก็กระโดดกันเองด้วยเนี่ย คือเป็นภาพที่เราไม่รู้จะหาที่ไหนได้แล้วแน่นอนว่าตอนที่เขากระโดดคือเขาไม่มีโน้ตที่เขาต้องเล่นอยู่นะ แบบอุ้ยกระโดดเพลินลืมเปล่า ลืมเปล่าอันนี้แบบเดี๋ยวจะดุครับว่าแต่ว่าอันนี้คือสำหรับเราอ่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราเล่นดนตรีอย่างเงี้ยเรายิ่งคนเล่นวงไปเรื่อยบางทีเหนื่อยหรือบางทีอะไรแล้วจนขณะเราลืมว่าเราต้องเล่นดนตรีเพื่อความสุขเนาะดนตรีมันต้องนำความสุขมาให้เราแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดนตรีประเภทไหนก็ตามแน่นอนว่าดนตรีโมซาร์ทดนตรีอะไรอย่างนี้บางทีเราอาจจะไม่มีโมเมนต์ที่เราจะมายืนกระโดดโลดเต้นอะไรแบบนั้น แต่จริงมันก็เช่นเดียวกันฮะดนตรีร็อกดนตรีคลาสสิก
ขอให้คุณแฮปปี้เวลาเราเห็นนักดนตรีแฮปปี้กับการเล่นดนตรีมันเหมือนกับเป็นการรีมายด์ทุกคนว่านี่สิคือสาเหตุที่เรามาเล่นดนตรีกันไม่ใช่เหรอแล้วก็เพลงทั้งหมดก็คือพี่พิซซ่าเป็นคนอาร์เรนจ์หรือว่าเรียบเรียงใหม่เองหมดเลยใช่ไหมคะครับ90% 95% ครับมีเป็นอย่างคอนเสิร์ตบอดี้สแลมคอนเสิร์ตพี่ปอดอย่างเงี้ยก็เป็นผมอาร์เรนจ์ทุกเพลงเลยเราอยากจะเพ้นเพลงของเขาไปในทางนึงที่แบบว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมนั้นของเพลงมาก่อนเช่นแบบเพลงตอนนั้นมีเพลงอะไรนะเพลงครามคือเพลงครามพอเราดูเนื้อร้องอย่างเงี้ยมันมีความแบบมันเห็นภาพมากมันเต็มไปด้วยภาพ image ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ในทุกๆภาพของเพลงอย่างเงี้ยแบบความห่างไกลความอะไรอย่างงี้ตอนนั้นก็พยายามทำให้ว่าให้ทุกวินาทีของวงที่วงออเคสตราเล่นไปกับวงร็อกเนี่ยมันเหมือนกับทำให้ภาพ image ต่างๆในเพลงมันชัดขึ้นไปได้ยินว่าล่าสุดก็มีทำ arrange เพลงให้กับงานที่อินเดียใช่ไหมคะอ๋อครับใช่คือผมนะจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้อินเดียแล้วก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจนกระทั่งช่วงหลังๆเนี่ยฮะได้มาร่วมงานกับทางอินเดียเยอะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยได้ไปเหยียบถึงประเทศอินเดียนะครับเพราะว่ามีมหาเศรษฐีอินเดียท่านหนึ่งเป็นน่าจะเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกอันดับที่7เนี่ยลูกชายเขาแต่งงานแล้วเขาสร้างงานแต่งงานแบบยิ่งใหญ่มากมายเขาต้องการวงสตริงออเคสตราแล้วประเทศเขาก็ในส่วนของการเล่นพวกเครื่องสายตะวันตกอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีนี่เขาก็เลยอิมพอร์ตมาจากประเทศเราเนี่ยก็มีแก๊งของพวกเราเนี่ยไปกันเรียกว่าเกือบ30 คนทำไมต้องเป็นแบบนักดนตรีในไทยอะคะคือเหมือนกับมีคอนเนคชันกันอยู่แล้วด้วยแต่นอกจากนั้นก็คือว่าก็เราก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนาะแล้วประเทศไทยนี่ก็คือเป็นประเทศที่เราคือจริงวงการออเคสตราเราก็ค่อนข้างจะเฟื่องฟูอยู่เหมือนกันนี่ก็เป็นเนาะเราก็ในวงการนี้ก็มีดนตรีที่เก่งๆมากมายกลับไปที่อินเดียเนี่ยตอนล่าสุดก็ได้อาร์เรนจ์เพลงสำหรับงานนี้พอไปถึงเนี่ยสิ่งที่ผมได้ค้นพบก็คือว่าคือตอนแรกมันมีการที่ทำงานลำบากนิดนึงเพราะว่าเขาเปลี่ยนโจทย์เร็วตอนแรกขอสตริงออเคสตราสุดท้ายกลายเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เสร็จแล้วสุดท้ายเราเข้าใจเขาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหอินเดียนี่เป็นวัฒนธรรมที่แบบคือเขาอยู่มายังไงมันไม่มีใครที่สามารถที่จะเข้าไปกระเทาะวัฒนธรรมในจิตใจเขาได้เลยอย่างอาหารเขาอย่างเงี้ยสังเกตไหมว่าอาหารอินเดียเนี่ยจะเต็มไปด้วยสีสันมากคือเขาเป็นประเทศที่แบบเต็มไปด้วยสีสันสีแดงก็แดงสีเหลืองก็เหลืองอย่างงานแต่งงานอย่างเงี้ยจะไม่มีการมาใส่แบบใส่สูทผูกไทยอย่างเงี้ยคือทุกคนควรจะใส่ชุดที่เป็นสีๆไปอย่างเงี้ยในทางดนตรีก็เช่นเดียวกันคือดนตรีของบ้านเราอย่างเงี้ยดนตรีป๊อปเอาจริงๆบางทีมันก็ไม่ได้จะมีดนตรีไทยมีอะไรมาอะไรอย่างงี้อยู่แล้วมันก็คือกลายเป็นมันก็คือเป็นเพลงป๊อปแต่ว่าอย่างของอินเดียอย่างเงี้ยคือดนตรีที่เขาฟังอย่างเงี้ยมันก็ยังมีกลิ่นอายอินเดียอยู่ก็ยังแบบมีการอะไรอย่างนี้มีลูกเอื้อนแบบมีอะไรแบบนี้แบบโอ้โหสภาพนี่มีตับลาขึ้นมาตุ๋มแล้วสภาพนี้ก็มาตุ๋มตุ๋มคือมันแบบมันแล้วมันเพราะมากพอกลับมาก็รู้สึกว่าฉันรักอินเดียนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้ต่างกับดนตรีคลาสสิกคืออย่างแบบว่าถ้าพูดว่าโมซาร์ทหรือเบโธเฟนคือทุกวันนี้เราก็ยังเล่นแบบนั้นอยู่วันนี้หูคุยเพลินมากเลยมองเวลาแล้วอุ้ยตกใจครับค่ะพี่พิซซ่าในฐานะที่พี่พิซซ่าก็เป็นคอนดักเตอร์เป็นวัทยากรที่มีโอกาสได้ทำงานกับนักดนตรีในไทยมากมายโดยเฉพาะกับในเยาวชนค่ะครับค่ะอยากให้แบบว่าเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ให้มาฟังดนตรีคลาสสิกครับผมว่าดนตรีอะไรก็ตามถ้าเราเปิดใจฟังมันอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นสิ่งที่เขาสามารถให้กับเราได้ผมยังจำได้ว่าเพลงคลาสสิกเพลงแรกที่ผมฟังคือเพลงโมซาร์ทซิมโฟนีหมายเลข40นะครับซึ่งคอนดักโดยคารยานหรือว่าชื่อเต็มคือเฮอร์เบิร์ตฟอนคารยานตอนนั้นอย่างเงี้ยพ่อผมเอาแผ่นมาเปิดให้ฟังคือไม่ได้ตั้งใจเปิดให้ฟังคือพ่อก็ฟังเพลงคลาสสิกอยู่บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่สมัยก่อนผมก็ไม่ได้ฟังจริงจังวันนึงพ่อมาเปิดให้ผมฟังตอนนั้นผมอายุ12คือไม่เคยฟังเพลงคลาสสิกมาก่อนคือก็ได้ยินตามห้างได้ยินหนึ่งแต่มันก็ไม่เคยเข้าไปแต่พอมาเปิดตรงนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเพราะจังเลยโดยที่เราไม่มีไบแอสหลังจากนั้นก็เลยเริ่มฟังเพลงคลาสสิกมาเรื่อยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยากเรียนดนตรีด้วยอยากจะ
อยากจะเป็นนักดนตรีด้วยไงฮะผมว่าตอนนี้วงการดนตรีในประเทศเราสำหรับผมคิดว่ามันกำลังไปในทิศทางที่ดีมากๆมีคนเก่งๆมากมายที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วมาเป็นครูสำหรับน้องๆเด็กๆที่อยากจะฟังดนตรีคลาสสิกผมคิดว่าก็เริ่มจากการฟังลองหาโมซาร์ทฟังดูก็ได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฟังง่ายนะครับก็ลองฟังอย่างเปิดใจเท่านั้นเองซึ่งเพลงสุดท้ายที่จะเปิดในช่วงนี้นะครับก็คือเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ของโมซาร์ทนะครับซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายสำหรับผมมากเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงคลาสสิกที่เราได้ฟังและเป็นเพลงที่ทำให้เราหลงรักดนตรีคลาสสิกและดนตรีทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นอีกบทเพลงที่คือถ้าเปิดเล่นขึ้นมาปุ๊บนี่คือทุกคนร้องอ๋อเหมือนกับเบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข5เลยใช่ใช่ครับค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณพี่พิซซ่ามากมากเลยนะคะที่วันนี้เช่นเดียวกันครับมาคุยแล้วก็เรียกว่ามาเปิดโลกให้พวกเราให้กับทั้งมุกแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับคอนดักเตอร์มากขึ้นรวมไปถึงกับเกร็ดความรู้ดีๆข้อคิดดีๆอีกมากมายนะคะครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาคนกระจรและทฤษฎีณภัทรลุงครับพิซซ่าครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music